ับช่วง1นาทีรีวิวเฟอร์เราจะมาต่อลึกเรื่องเฟอร์นิเจอร์ภายใน1นาทีกันนะคะวันนี้นะคะมะนาวจะพามารีวิวกันอย่างต่อเนื่อง EP ที่แล้วนะคะเราพาไปรีวิวโต๊ะอาหารที่ราคาไม่เกิน 10,000 บาทถัดจากห้องรับประทานอาหารเราต้องมีห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องรับแขกใช่ไหมคะวันนี้รีวิวโซฟาที่ราคาไม่เกิน 10,000 บาทและที่สำคัญแต่ละรุ่นมีจุดเด่นไม่เหมือนกันด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะรุ่นแรกนะคะคือรุ่นที่อยู่ตรงหน้ามะนาวตรงนี้เลยเหมาะกับคุณลูกค้าที่มีพื้นที่จำกัดอยู่คอนโดอยู่ทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมหรือเอาไปวางเสริมในจุดต่างๆภายในบ้านซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นโซฟา2ที่นั่งและแถมหมอนมาให้อีก2ใบดีไซน์ตัวนี้โมเดิร์นมากอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นค่าไม่ตายจริงๆราคารุ่นนี้นะคะ 5,990 บาทเท่านั้นมีสีให้เลือกด้วยนะคะโซฟาสำหรับคอนโดไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2กันบ้างดีกว่าตัวนี้ขอบอกว่าสวยจับใจมากๆหน้าตาจะเป็นยังไงตามมาเลยค่ะและรุ่นที่2นะคะเป็นรุ่นที่เหมาะกับคนที่มีพื้นที่กว้างขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ชอบให้มีโซฟาด้านยาวอยู่ด้านล่างตัวนี้จะเป็นนั่งยาวๆเรียงกันแบบนี้เลยตัวนี้ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมจะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับด้วยกันระดับแรกเลยแบบนี้เลยคือถ้ามีแขกมาก็สามารถให้แขกนอนราบแบบนี้ได้เลยหรือจะปรับเอนก็ได้หรือจะนั่งหลังตรงเวลามีแขกมาที่บ้านเราก็สามารถปรับได้เช่นกันและที่สำคัญตัวนี้แถมหมอนใบใหญ่มาให้อีก2ใบด้วยนะคะและที่สำคัญราคา 6,590 บาทเท่านั้นค่ะโซฟาของที่ร้านเรานะคะไม่ได้มีแค่นี้สำหรับใครที่อยากได้แบบมีเบสหรือว่าปรับหลังตามมาดูรุ่นนี้เลยค่ะตัวที่3นี้นะคะอย่างที่บอกเลยว่าเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัดแต่ยังอยากได้โซฟาที่มีฟังก์ชันแบบ full option อยู่โซฟารุ่นนี้เลยค่ะน้องแดนนิสของเราอย่างแรกที่ลูกค้าเห็นเลยก็คือเขามีหมอนแถมมาให้2ใบมีที่วางแก้วน้ำสามารถวางแก้วเยติได้2ใบซ้ายขวาไปเลยและฟังก์ชันที่ซ่อนอยู่นั่นก็คือสามารถปรับหลังได้นะคะ3ระดับอันนี้คือปรับราบสุดเลยหรือจะเอนหลังแบบนี้ก็สามารถทำได้แล้วไม่ได้ปรับได้แค่ตัวนี้นะคะยังปรับด้านยาวได้อีกแน่นอนว่าคุณลูกค้าสามารถสั่งทำเบสได้จะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาสั่งได้หมดเลยตัวนี้เป็นหนังพีดีเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายมากๆราคาก็ย่อมยาวสุดๆ 8,990 บาทเท่านั้นถ้าอยากได้ตัวนี้ต้องรีบสั่งจองนะคะเรามีโซฟาสำหรับคอนโดไปแล้วโซฟาคนมีพื้นที่จำกัดไปแล้วยังไม่มีโซฟาเข้ามุมใช่ไหมคะมีโซฟาเข้ามุมกันหรือยังในราคาไม่เกิน 10,000 บาทจะหน้าตาเป็นยังไงสวยขนาดไหนอยู่ด้านนู้นเลยค่ะตามมาค่ะโซฟาเข้ามุมนะคะที่มะนาวบอกว่าสวยมากๆและราคาไม่ถึง 10,000นั่นก็คือรุ่นเลิฟเลยค่ะแน่นอนว่าถ้าเป็น L ก็ยังสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น L ซ้าย L ขวาตามใจคุณลูกค้าเลยอย่างแรกของโซฟารุ่นนี้นั่งได้หลายคนมากๆเหมาะกับบ้านที่มีประชากรมีสมาชิกเยอะๆหรือสำนักงานเปิดใหม่ซึ่งโซฟาตัว L นะคะของรุ่นเลิฟนี้เป็นหนัง PD ราคาจะอยู่ที่9,990 บาทเลือกสีได้อีกเช่นเคยนะคะอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะมารีวิวตัวนี้ขอบอกว่าเป็นรุ่นที่ยอดสั่งซื้อเยอะที่สุดถล่มทลายมากที่สุดและราคาย่อมยาวแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาไปดูโซฟาตัวที่ขายดีที่สุดในตอนนี้ราคาไม่เกินหมื่นไปดูค่ะตัวสุดท้ายนะคะที่บอกว่าขายดีที่สุดเลยคือโซฟาตัวที่มะนาวยกอยู่ตัวนี้เลยค่ะที่ยกมาวางไว้ให้แบบนี้เพราะว่ารุ่นนี้เราแถมตัวนี้ด้วยตัวนี้จะเป็นสตูลที่มีขนาดใหญ่จะวางพักเท้าก็ได้จะไปนั่งเสริมบริเวณอื่นๆก็สามารถทำได้เหมือนกันปรับเปลี่ยนซ้ายขวาตามใจคุณลูกค้าได้เลยอีกอย่างนึงสำหรับโซฟารุ่นนี้ทำให้ขายดีนั่นก็คือเราแถมหมอนหนุนใบแบบนี้ให้
2ใบเรียกว่าของแถมเซตนี้จัดหนักจัดเต็มและฟังก์ชันที่พลาดไม่ได้สำหรับรุ่นนี้คือเป็นโซฟาที่สามารถปรับหลังได้อิสระถึง3ตัว3ระดับเรียกได้ว่าใครอยากนอนขนาดไหนก็ปรับได้เลยตามใจลูกค้าได้เลยค่ะและราคาสุดพิเศษสำหรับรุ่นนี้เป็นโซฟาไดอาน่าทำจากหนังพีดีราคาอยู่ที่ 8,990 บาทเท่านั้นค่ะถ้าใครอยากได้นะคะรุ่นนี้สามารถเลือกสีได้ด้วยแต่เลือกเบสไม่ได้นะเพราะว่าเราแถมสตูลอยตัวนี้ให้แล้วนะคะและก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับการรีวิวโซฟาราคาไม่ถึง 10,000 บาทอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเรายังมีอีกมากมายหลายรุ่นให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นในร้านหรือจะเลือกในเพจก็ได้และที่สำคัญซีรีส์ไม่เกิน 10,000 บาทไม่ได้จบแต่เพียงเท่านี้ยังมีสินค้าอื่นให้ติดตามอีกนะคะถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook ของ9 Furnituregด follow นะคะ IG ของ9 Furniture และอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะที่ YouTube ของ9 Furniture นะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยที่อยู่กับเราจนจบคลิปนี้นะคะถ้าชอบให้รีวิวอะไรหรืออยากดูอะไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวเราจะจัดทำคลิปให้ค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้มะนาวขอตัวไปรีวิวอย่างอื่นก่อนวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ